สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk of the Casual ค่ะวันนี้นะคะที่ฉันหงฟ้าคำยศค่ะผมเกียรติพงษ์เจริญจิตครับเราสองคนนำข้อมูลดีๆมาฝากกันเยอะแยะเลยนะครับในวันนี้หรือเรียกพวกเราว่าพี่หงฟ้าก็ได้นะสำหรับน้องนะคะนักศึกษาอันนี้ผมจะเรียกตัวเองว่าอะไรเป็นพี่โรแล้วกันครับอาจารย์พี่โรก็ได้นะคะวันนี้พวกเราสองคนนะคะก็จะมาพูดคุยกับบรรยากาศสบายๆแล้วกันค่ะช่วงนี้รู้สึกว่าอากาศจะร้อนด้วยนะคะก็อยากจะให้มีโอกาสได้รีแลกซ์กันสักนิดนึงนะคะในช่วงบ่ายๆนะคะซึ่งเรามีสัญญากันว่าเราจะนำข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องในรอบรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรมาฝากข่าวฮอตนะคะแล้วก็ข่าวดีมาฝากพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่รายการของเราก่อนที่จะมีการพูดคุยกันวันนี้นะคะว่าของเยอะระหว่างพี่อาจารย์พี่โรกับพี่หงฟ้านะวันนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างนะคะใครที่กำลังชมอยู่ตอนนี้ยอดไลค์ยอดชมของเรานะคะอยู่ที่ 1,600 ท่านแล้วค่ะ 6K แล้วนะคะ 6K แล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวรอสักนิดนึงนะคะว่าวันนี้พี่หงฟ้ามีอะไรมามอบเป็นเหมือนของสมนาคุณโอ้ดีมากเล่นเกมแล้วก็ชิงรางวัลกันสักนิดนึงนะคะต้องขอใหม่นี่นะคะมีแฟนกันหรือยังคะถ้าไม่มีเราแจกในรายการได้แฟนวันนี้เลยฮะแจกแฟนให้ด้วยนะแจกแฟนไปเลยวันนี้นะคะมากกว่า20รางวัลค่ะใครที่ชมรายการไลฟ์สดของเราอยู่นะคะตอนนี้นะคะ24K แล้วนะคะก็ต้อนรับทุกท่านนะคะท่านไหนที่อยากจะพูดคุยกันนะคะหรือว่าฝากนะคะสร้างสรรค์คำเขาเรียกว่าแนะนำดีๆนะสำหรับการแนะนำดีก็สามารถที่จะแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะเอาละค่ะบอกเงื่อนไขกันสักนิดนึงค่ะวันนี้เรามีของรางวัลมาแจกมากมายเลยนะคะทั้งนะคะมอบแฟนให้ทุกท่านเลยนะคะใครที่นะคะตอนนี้เดี๋ยวชมอยู่ชมอยู่รอยอดสักนิดนึงนะคะเราก็ดูคอมเมนต์ไปด้วยนะครับว่าเอ๊ะว่ามีใครมาชมแล้วกี่ท่านบ้างนะคะเอาสัก50ท่านก่อนก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวแจ้งว่ามีอะไรบ้างนะคะก็มีทั้งเข็มกลัดนะคะวันนี้มาแจกด้วยมีแฟนนะคะมีนี่นะคะปากกาค่ะซึ่งเป็นปากกาที่พิเศษมากแล้วก็สเปเชียลมากๆเลยนะคะเพราะว่าปากกาของเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าค่ะหมายถึงเขียนไม่ออกเหรอครับเอาละค่ะไม่ใช่นะเขียนได้นะหมึกไหลลื่นดีมากๆเลยนะคะมีสลักชื่อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ด้วยนะคะกาฬสินธุ์ยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะมีเว็บไซต์เรียบร้อยเลยนะคะเป็นปากกาพรีเมียมค่ะที่วันนี้เรานำมาแจกในรายการ Talk of the Case อยู่เท่านั้นนะคะใครที่เป็นแฟนรายการของเราเปิดศักราชซึ่งเป็นศักราชใหม่นะคะในปี2563นะคะครั้งแรกนะเป็น EP ที่1ของศักราชนี้ก็ได้ นะคะเอาละค่ะนอกจากนั้นนะคะคณะทนายของคณะบริหารศาสตร์ค่ะก็ยังฝากของรางวัลมาแจกกันด้วยนะคะเป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าโดเรมอนค่ะใครได้ไปคลองนะเขาบอกว่านะคะสำหรับนักศึกษาที่จะเรียนเก่งๆนะมีของพิเศษอยู่ด้านในอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอีกนะคะแล้วก็สามารถที่จะใส่ปากกาได้นะคะใส่พัดลมของเราเข้าไปได้ใส่เอาแฟนเราไปได้ด้วยนะคะใครมีแฟนก็พกมาเรียนได้นะคะเอาละค่ะนอกจากนะคะเรียกว่าของรางวัลเล็กน้อยแล้วนะคะเราแจกโน้ตบุ๊กในรายการด้วยนะฟังอยู่ใช่ไหมเรามีโน้ตบุ๊กมาแจกทุกท่านด้วยค่ะกิฟต์เก๋สวยงามนะคะท่านก็สามารถใช้ปากกาล่องหนของเราเขียนได้เลยนะคะนี่นะคะเป็นเรียกว่าโน้ตบุ๊กคือปกติปากกาจะเขียนไม่ออกแต่พอเขียนใส่สมุดนี้เขียนออกเขียนออกแน่นอนค่ะแต่เขียนที่อื่นอาจจะไม่ออกเขียนที่นี่ออกแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วปากกาที่เราจะแจกนะครับเป็นปากกาพรีเมียมที่ไม่ได้มีวางขายทั่วไปนะครับเป็น limited edition คือเราทำมาเนี่ยในแต่ละปีเราทำมาครั้งเดียวและแบบเดียวหมดแล้วหมดเลยอะไม่มีทำซ้ำนะครับไม่มีทำซ้ำเป็นเรียกว่าเป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่จะมามอบให้กับทุกท่านนะครับที่ชมแชร์ไลฟ์ของเรานะครับเอาละค่ะต่อมายังไม่หมดนะคะของแจกวันนี้บอกแล้วนะคะว่านะเยอะมากๆเลยนะคะยังมีกระเป๋าค่ะนะคะกระเป๋ารุ่นนะคะรักโรคด้วยนะคะอนุรักษ์ถุงผ้ากันสักนิดนึงนะคะอันนี้สวยมากเลยนะสีแบบสีมหาวิทยาลัยเกษตรเลยนะคะแล้วก็ใส่จุของได้เยอะมากนะคะเป็นขยายข้างด้วยนะคะพกพาง่ายสะดวกค่ะนะคะท่านไปช้อปปิ้งนะคะเดินทางมาเรียนหนังสือนะคะมาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรก็พกมาได้เลยนะคะใบใหญ่สวยงามมากไม่ขายค่ะแจกให้กันไปเลยนะคะฟรีๆโหเยอะมากนะครับเยอะมากโต๊ะไม่มีที่วางเต็มโต๊ะไม่มีที่วางค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะ20รางวัลที่เราพูดถึงที่จะแจกในครั้งนี้นะถือโอกาสเป็นเขาเรียกว่า
เป็นการแจกรางวัลนะคะเป็นฤกษ์นะคะที่จะได้เปิดรายการของเราด้วยนะนอกจากนั้นเรายังมีกระเป๋าค่ะอาจารย์โรคานี่ค่ะนี่กระเป๋าถุงอันนี้แข็งแรงมากเลยนะคะเนี่ยมีข้างในด้วยขยายข้างนะคะแข็งแรงมากๆเลยเป็นกระเป๋ารุ่นที่ผมอยากได้ใช่เลยแต่ว่าหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยนะฮะมีมาวันนี้3ใบด้วยกันค่ะนะคะมาแจกนะคะแฟนรายการ Talk of the KSU ของเราค่ะที่ชมการไลฟ์สดนะคะผ่านเพจของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อยู่นะคะ3รางวัลค่ะสำหรับกระเป๋าผ้านี้แบบหนามากด้วยนะคะผ้าอย่างดีเลยนะคะไม่มีจำหน่ายทั่วไปนะคะมีแจกในรายการของเราเท่านั้น3รางวัลด้วยกันนะคะใช่แล้วครับผมและสำหรับใครที่ชื่นชอบตอนนี้มี33ท่านแล้วนะคะ 3,033K แล้วนะเอาละค่ะนะคะไฮไลท์สุดท้ายค่ะอยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่นี่เดี๋ยวโชว์สักนิดนึงนะเดี๋ยวยืนโชว์สักนิดนึงไม่แน่ใจว่าจะได้กล้องของเราได้นะคะยืนโชว์สักนิดนึงนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าผ้านะคะกระเป๋าผ้าเคชูของเรานะคะและมีเข็มกลัดน่ารักมากๆเลยนะคะนี่มาแจกในรายการนะคะไม่มีแล้วนะคะกระเป๋านี้แบบมีคนต้องการเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าเราไม่ขายค่ะเราก็ไม่มีให้ด้วยสังเกตมุมมีเข็มกลัดที่หลายท่านบุคลากรหลายท่านอยากได้แต่ไม่ได้นะต้องให้สำหรับคนพิเศษเท่านั้นคนพิเศษในรายการตอนนี้42ท่านแล้วนะคะชมอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะแจ้งกติกาพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งกติกาพร้อมกันสวยมากๆเลยนะคะสีฟ้าครามค่ะนะคะสีมหาลัยกาฬสินธุ์เลยนะคะกระเป๋าเรากิ๊บเก๋มากเลยค่ะสะพายไปไหนไม่เอาแน่นอนนะคะแจกให้ในรายการของเราเท่านั้นนะคะใครที่เป็นแฟนรายการอยู่ชมอยู่นะคะพร้อมที่จะฟังกติกาของเราหรือยังนะอันนี้ยังไม่เข้าเนื้อหานะคะอันนี้จะเน้นแจกของครับเป็นไลฟ์ที่เน้นแจกของไลฟ์แจกของมากๆเลยเนื้อหามีติดเดียวแล้วจะปิดรายการแล้วฮะใช่ค่ะนะคะเอาละค่ะนะคะเข็มกลัดของเราก็มีนะนะคะกระถุงผ้ากระเป๋าวันนี้ใครไม่มีแฟนนะขอให้มีแฟนกลับบ้านนะคะเย็นสบายผมได้แฟนแล้วครับวันนี้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะครับได้แฟนมีแฟนแล้วนะมีแฟนแล้วอย่างเต็มรูปแบบนะคะเราสองคนมีแฟนเรียบร้อยนะคะเป็นของตัวเองด้วยนะคะบอกว่าบรรยากาศแบบนี้มากบอกบรรยากาศมากและที่สำคัญค่ะแฟนของเราไม่ธรรมดาค่ะ I love KSU เห็นไหมคะด้านหน้าของเรานะคะจะมีเว็บไซต์นะคะหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะคะที่สอบถามได้ตลอดเลยใช่แล้วมี QR code QR code ด้วยนะคะเป็นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ค่ะแล้วก็เป็นเพจ Facebook นะคะที่น้องๆสามารถที่จะสแกน QR code แล้วเข้ามาที่หน้าเพจแล้วก็มาคุยกันได้เลยนะคะครับผมไม่ใช่พัดธรรมดาด้วยนะใช่ค่ะเป็นพัดที่เราสามารถพับได้พับได้ด้วยนี่ค่ะถ้าพับไม่เป็นเนี่ยเสียหน้าเลยครับนี่ค่ะโอ้โหนี่แบบพกพาง่ายมากพกพาสะดวกใส่กระเป๋าใบนี้เดียวนะครับใบนี้ได้เลยนะคะใส่เข้าไปได้เลยใบจะใช้ก็พือไม่ใช่กางออกมาใช่ครับผมโอเคค่ะโอเคครับแล้วก็กางออกมาอย่างนี้ได้เลยนะคะอ้าวละต่อไปนะคะตอนนี้ยอดผู้ชมเยอะแล้วนะคะชมอยู่ฟังอยู่ใช่ไหมคะเกือบแล้วนะคะยอดวิวจะแต่ 50,000 แล้วครับผมจะแต่ 50,000 แล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ของแจกเราเยอะจริงๆค่ะนำมาให้ทุกท่านเล่นเกมแล้วก็ชิงรางวัลกันกติกาง่ายมากเลยสำหรับคนที่อยากจะได้ของรางวัลในวันนี้นะคะเอาละค่ะมาฟังกันเลยนะคะของรางวัลของเราจะแจกทั้งหมด20รางวัลด้วยกันเนาะเยอะมากๆเลยนะคะแต่ท่านที่จะได้ของพรีเมียมของเราที่พูดถึงเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นนะคะ3ชิ้นนี้นะคะกระเป๋านะคะที่เราเตรียมมาให้นะคะที่เป็นสิ่งเป็นสิ่งตอบแทนแล้วกันเนาะนะคะที่อยากจะมอบให้เป็นที่ระลึกให้กับน้องๆทุกคนที่ชมอยู่หรือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะพี่ๆน้องๆที่ฟังอยู่เนาะนะคะคุยเห็นแล้วปุ๊บนะคะอยากจะแชร์พร้อมกับได้รางวัลกลับไปด้วยได้ไหมได้เลยค่ะกติกาของเราง่ายมากเลยค่ะนะคะตั้งใจฟังกันสักนิดนึงจะช้าเลยนะคะกติกาของเราก็คือนะคะอันดับแรกค่ะท่านจะต้องแชร์นะคะแชร์ไลฟ์สดของเราตอนนี้ค่ะที่ไลฟ์สดที่หน้าเพจ Facebook ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราตอนนี้นะคะท่านแชร์นะคะยอดแชร์ทั้งหมด5แชร์ด้วยกันนะคะไปแชร์ไป5กลุ่มก็ได้ไปกลุ่มไปเพื่อนก็ได้นะคะ5แชร์นะคะ5แชร์เท่านั้นเองนะคะเมื่อท่านแชร์5แชร์แล้วนะคะอันนี้ได้รางวัลแล้วนะคะแต่ว่าถ้าท่านยังได้รางวัลพรีเมียมที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นกระเป๋าผ้ารักโลกเนี่ยนะคะที่เรานำมามอบให้เป็นของรางวัลทุกท่านเนี่ยนะคะท่านง่ายมากเลยเช่นกันค่ะท่านก็สามารถที่จะรับของรางวัลได้โดยที่ท่านคอมเมนต์สักนิดหนึ่งค่ะคอมเมนต์ใต้ไลฟ์สดตอนนี้เลยนะคะคอมเมนต์
นะคะแนะนำหรือพูดถึงนะคะมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ก็ได้ครับผมแง่มุมไหนก็ได้ค่ะพูดถึงมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราได้เลยในเชิงสร้างสรรค์สร้างสรรค์กันสักนิดนึง ติได้ค่ะแต่ขอให้ติเพื่อก่อนะไม่ใช่แบบในแง่มุมว่าเอ๊ะพิธีกรทำไมไม่ตรงปกอันนี้เป็นตามเวลาแล้วนะคะแต่น่ารักมากเลยนะคะวันนี้ทีมซับของเรานะคะไม่นำภาพโปรโมทขึ้นนะคะเกรงว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยจะตกใจค่ะว่าไปทำอะไรมานะคะไปเกาหลีมาหรือเปล่านี่ว่าประมาณนั้นเดี๋ยวจะหลอกลวงผู้บริโภคนะคะเอาละค่ะนะคะนอกจากแชร์นะคะคนละ5แชร์แล้วนะคะท่านมาคอมเมนต์ใต้นะคะการไลฟ์สดตอนนี้นะคะคอมเมนต์ในเชิงสร้างสรรค์นะคะพูดถึงมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราแง่มุมไหนก็ได้นะคะพร้อมกับนะคะถ้าท่านมีรูปภาพค่ะอันนี้แจกเลยนะเนี่ยนะคะท่านไหนเดี๋ยวตอนนี้มีทีมงานซับเราอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันท่านไหนที่แชร์5แชร์นะคะพร้อมกับคอมเมนต์นะคะใต้ไลฟ์สดตอนนี้นะคะพร้อมกับถ้าท่านมีรูปภาพประกอบนะนะคะว่าจะเป็นความประทับใจก็ได้รูปถ่ายกับเพื่อนๆเซลฟี่แง่มุมที่น้องๆอยากจะบอกต่อรุ่นพี่ก็ได้นะคะบอกต่อให้กับท่านที่เข้ามาดูเนี่ยหรือว่าอยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยเกษตรศิลป์ของเราในอีกมุมนึงเนี่ยก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้แชร์เข้ามาเลยนะคะเราแจกกันเลยใต้ไลฟ์นี้เลยนะฮะใต้เลยใต้ไลฟ์นี้เลยนะคะเอาละค่ะนะคะขอระวังของเรานะคะมีเยอะมากๆนะคะแล้วก็สำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาเส้นทางการศึกษาต่อซึ่งถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อด้วยใช่แล้วครับผมแล้วก็ปีนี้ประเทศไทยของเราเจอวิกฤตหนักสักนิดนึงนะคะท่านผู้ชมค่ะนั่นก็คือในเรื่องของสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะที่ก็ต้องมีการเขาเรียกว่าหน้าที่การงานหลายคนก็ต้องชะงักไปนะคะการเดินทางหรือส่วนอื่นก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นแม้แต่การแนะแนววันนี้ก็ออกไปในเชิงแนะแนวออนไลน์ด้วยนะคะจริงๆมันก็กระทบไปทั่วโลกเลยเนาะทุกคนกระทบหมดหรือแม้กระทั่งอย่างตัวเราเองวันนี้จริงๆเราจะนั่งติดกันมากกว่านี้นะครับอ๋อใช่อันนี้คือเราหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะผมนั่งห่างๆผมรังเกียจพิธีกรร่วมหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับผมเรารักกันดีแต่ว่าต้องมีการรักษาโซเชียลดิสแทนซิ่งนิดนึงนะครับผมและที่สำคัญเรามีหน้ากากนะเราใส่หน้ากากเข้าหากันต้องยอมรับว่าเราเดินหน้ากากซูมไปข้างหลังแต่ว่าทางโปรดิวเซอร์บอกว่าเอ๊ะดูอาจจะช่วงนี้ผ่อนปลนประมาณนึงแล้วเราน่าจะใช้วิธีนั่งห่างๆกันก็พอนะคะก็เลยหานั่งห่างกันสักนิดนึงเนาะนะคะเมตรนึงไหมถึงเมตรนึงแล้วใช่ไหมอาจจะไม่ต้องหันหน้าพูดคุยกันโดยตรงก็ได้นะคะเอาละค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ตึงเครียดไปทุกพื้นที่นะคะทำให้หลายท่านเนี่ยก็ต้องเรียกว่ามีการเปลี่ยนแนวเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่นะคะแม้แต่การร้อยสไลด์กันอยู่บ้านเนี่ยเราเห็นน้องๆมหาลัยกาฬสินธุ์หลายคนนะที่ช่วงของการเขาเรียกว่าอยู่บ้านเนี่ยก็มีโอกาสช่วยชาติได้นะคะก็มีการกิจกรรมต่างๆทำอาหารนี่เป็นที่หนึ่งเลยนะหลักแรกเลยนะทำอาหารทานเองได้บางคนที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองทำอาหารได้แล้วจนถึงภาวะวิกฤตเนี่ยก็สามารถสร้างโอกาสได้ด้วยออกกำลังกายได้ด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการที่นะคะภาวะอะไรต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะโดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่ๆก็ต้องเข้ามาด้วยนะคะวันนี้เราอยากจะพูดถึงในเรื่องของการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาสักนิดนึงค่ะว่านะคะถ้าการเรียนที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เนี่ยนะคะเราจะต้องมีการเตรียมอะไรบ้างนะคะวันนี้หงฟ้าหยิบนะคะที่มาจากเพจเรียนต่อไหนดีค่ะซึ่งมีน้องๆเนี่ยไปกดไลค์แล้วก็ติดตามเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาเรียบเรียงสั้นๆแต่เข้าใจง่ายดีนะคะเขาบอกว่า8ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นค่ะนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองฟังอยู่ก็ได้นะเอาไปใช้ได้เลยนะคะหรือน้องๆที่กำลังนั่งฟังไลฟ์สดของเราอยู่กำลังตัดสินใจว่าเอ๊ะจะเรียนดีหรือเปล่านะคะจะทำยังไงถึงจะสามารถเรียนในสถานศึกษาดีๆได้นะคะ8ค่าใช้จ่ายจำเป็นค่ะเรียนต่อมหาวิทยาลัยนั้นนะคะซึ่งน้องๆคนไหนที่วางแผนจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะว่าต้องมีแน่นอนนะคะในส่วนของค่าใช้จ่ายแล้วก็ไปดูหลักค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับเพจเรียนต่อไหนดีค่ะก็หยิบนะคะค่าใช้จ่ายของเรามาทั้งหมดนะคะ8ค่าใช้จ่ายด้วยกันนะคะแต่ก็ถึงว่าล่ะค่ะจะโลหะเพราะว่าการเรียนเนี่ยก็ถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะใช่แล้วครับนะคะก็คือการลงทุนเองอันดับแรกค่ะที่ท่านต้องเตรียมเลยนั่นก็คือเรื่องของค่าเทอมค่าเทอมที่ต้องค่าเรียนนั่นเองค่าเราเรียนนั่นเองนะคะแน่นอนอยู่แล้วค่ะสำหรับค่าเทอมนะคะที่แต่ละสถาบันแต่ละคณะค่าเทอม
ที่แตกต่างกันออกไปก็จะมีตั้งแต่หลักพันยันหลักแสนถูกป่ะฮะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเอ๊ะเราสนใจหลักสูตรไหนและค่าใช้จ่ายมันมีเท่าไหร่อาจจะต้องศึกษาเป็นพิเศษหน่อยอันดับแรกเลยคือค่าเทอมนะคะอันดับที่สองค่ะค่ากิจกรรมต่างๆนะคะอาทิเช่นการรับน้องนะกู๊ดบายซีเนียนะคะรับน้องนักศึกษาใหม่เฟรชชี่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็การเรียกอำลารุ่นพี่ไหมอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะในระดับของการเรียนในมหาวิทยาลัยใช่แล้วครับแต่จริงๆค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะครับที่ข้อมูลตามเพจนะครับก็จริงๆในสถานการณ์จริงนะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกได้ว่าให้ตามความสมัครใจไม่ได้บังคับนะครับก็คือใครแล้วแต่ใครนะครับที่จะสะดวกสนับสนุนนะครับเป็นจำนวนเท่าไหร่หรือทำให้สนับสนุนเลยนะครับก็ในเรื่องของอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างเช่นรายได้ของผู้ปกครองนะครับทางรุ่นพี่ก็เข้าใจนะครับแล้วก็ไม่มีการบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยครับอ๋ออันนี้คือในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศิลป์เราครับใช่นะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งนะคะอันดับที่3ค่ะนะคะนอกจากค่าเทอมค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่างๆแล้วนะคะอันดับที่3ก็คือค่าชุดเครื่องแบบนั่นเองนะคะอาจจะต้องมีการต้องเปลี่ยนแบบฟอร์มมั้ยนะคะจากมัธยมนะคะจากปวช.จากปวส.อาจจะต้องเป็นระดับมหาวิทยาลัยแล้วนะคะอาจจะต้องเป็นมีชุดนักศึกษานะคะมีแบบฟอร์มต่างๆนะคะที่อาจจะต้องเป็นเฉพาะของทางมหาวิทยาลัยนะคะเช่นเข็มกลัดนะคะเข็มขัดกระดุมตุ้งติ้งนะที่จะต้องเป็นของมหาวิทยาลัยหรือเป็นเสื้อที่เป็นช็อปนะคะเฉพาะของทางอาจจะเป็นวิศวะเองนะคะช็อปทางด้านของฟู้ดไซน์หรืออะไรอื่นนะคะที่เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนาะอันนี้อาจจะต้องมีการจัดเตรียมไว้นะคะเป็นระดับที่3นะคะครับผมแล้วก็อันดับที่4ค่ะค่าอุปกรณ์การเรียนนะคะนี่แหละค่ารูเลอร์ค่ารูเลอร์รูเลอร์เพนซิลนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องอันนี้เป็นมุกเดิมๆกว่าเก่าเนาะที่น้องๆนักศึกษานะคะก็ไปโกหกผู้ปกครองอยากได้ตังค์มาเขาเรียกว่ามาที่มหาลัยแล้วก็มาเที่ยวกับเพื่อนๆอะไรประมาณนี้ก็เลยไปโกหกว่าค่ารูเลอร์เนี่ย15,000ผู้ปกครองเขาไม่รู้ว่าไอ้รูเลอร์มันคืออะไรดูชื่อแล้วน่าจะแพงน่าจะแพงอะไรเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษประมาณนี้นะคะก็เป็นโจ๊กกันขำๆนะครับที่เล่าต่อๆกันมานะครับจริงๆอุปกรณ์การเรียนนะครับก็คือก็ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสถานศึกษาด้วยเช่นกันนะครับเช่นทั้งมีในส่วนของสถานศึกษาที่อาจจะยังอุปกรณ์ยังไม่ครบไม่พร้อมเนี่ยหลายอย่างเนี่ยนักศึกษาจะต้องจัดหามาเองนะครับแล้วก็ในส่วนของสถาบันการศึกษานะครับไหนที่มีความพร้อมก็ถือว่าเป็นความโชคดีของนักศึกษาของเรานะครับที่ไม่ต้องหาอุปกรณ์เพิ่มเติมเสริมอะไรมากซึ่งทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจัดสรรให้อย่างครบครันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงตรงนี้เราก็ประทับใจในส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ประทับใจในส่วนของ facility นะครับหรือว่าสิ่งสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้กับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมมีรายวิชาหนึ่งที่จะต้องสอนนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการเทคนิคการนำเสนอในรูปแบบต่างๆซึ่งตอนนั้นในส่วนของเนื้อหาที่ต้องใส่ลงไปเนี่ยก็คือมันจะต้องใช้เทคนิคการนำเสนอที่ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในส่วนของคอมพิวเตอร์ในส่วนของในเครือ Mac OS ด้วยนะครับแล้วก็เอ๊ะทำยังไงดีนักศึกษาเราเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะมีอุปกรณ์ Mac นะครับแต่นะครับมหาวิทยาลัยของเรานะครับมีอุปกรณ์ Mac OS ให้ใช้อย่างครบทุกคนเลยฮะน่าประทับใจมากๆนะครับเรียกว่ามีความพร้อมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์นะคะเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้อดีกันนะคะเอาละค่ะข้อ5นะคะค่าหอพักค่ะนะในเวลาที่น้องๆต้องเดินทางไปเรียนนะไกลๆหรือว่าไม่ได้อยู่ที่บ้านเนี่ยนะอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายหอพักด้วยนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายหอพักนี่ก็สำหรับคนที่เรียนไกลบ้านก็ต้องมีแน่นอนเนาะนะคะอาจจะมีหอค่าหอในหน่อยที่ถูกหน่อยนะคะถูกกว่าหอข้างนอกนะคะนอนหอนอกก็จะแพงหน่อยนะคะยิ่งต่างจังหวัดที่ไม่ใช่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วยอันนี้ก็อาจจะต้องเตรียมไว้นะคะต่อไปค่ะเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนอันนี้ก็สำคัญนะคะเช่นค่ากินค่าเดินทางค่ามือถือนะคะค่าเน็ตนะคะค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับค่าสาธารณูปโภคตัวเองนะคะการดูแลตัวเองด้วยนะคะซึ่งบางคนใช้มากใช้น้อยก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วก็เขาเรียกว่าฐานะของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะนะคะบางคนอย่าเป็นคนมีฐานะค่ะ เหมือนที่ฉันนี่แหละค่ะมีคนมีฐานะค่ะแต่มาเรียนกับเราครับอย่างน้อยประหยัดได้ค่าอินเทอร์เน็ตนะครับ ค่าอินเทอร์เน็ตนะครับประหยัดได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่
เพียบพร้อมสมบูรณ์นะครับที่จะให้บริการกับทั้งในส่วนของนักศึกษาและบุคลากรครับผมค่ะนอกจากให้จ่ายรายเดือนเป็นข้อที่6แล้วข้อที่7ค่ะเรามาดูกันค่ะค่าซื้อความสุขให้ตัวเองเนี่ยเป็นค่าสปอยตัวเองนี่แหละค่าสปอยอันนี้คือเป็นค่าจ่ายที่อาจจะไม่แน่ใจว่าจำเป็นไหมแต่ก็อาจจะต้องมีนะคะอาจจะเป็นพวกค่าออกไปสังสรรค์นะคะไปเที่ยวกับเพื่อนอ๋อแน่นอนค่ะที่เราจะต้องมีการทำรายงานกลุ่มแล้วอาจจะต้องมีอะไรที่มันมาเป็นอะไรกลุ่มๆก้อนๆนะพูดเองแล้วหิวเองพูดถึงหูกระทะแล้วหิวเลยคือตอนนี้ผมนึกถึงปิ้งย่างทะเลเผาร้อนๆอะไรเงี้ยปลาหมึกย่างแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้ต้องเอาแฟนขึ้นมาพัดเลยค่ะว่าร้อนมากร้อนจริงๆเราจะไปกินทะเลเผาโควิดไปเราจะไปเจอแน่นอนนะคะและอันดับที่8ค่ะค่าถ่ายเอกสารต่างๆเนาะอาจจะเป็นชิ้นการเรียนนะคะที่ต้องมีการแชร์นะคะระหว่างการทำงานกลุ่มหรืออาจารย์ต่างๆนะคะในการที่จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นที่จะต้องเรียนมหาวิทยาลัยนะคะมีทั้งหมด8ค่าใช้จ่ายด้วยกันค่ะนั่นแหละค่ะคือการลงทุนข้อ8นี่นะครับถ้านักศึกษาท่านใดมาเรียนกับผมนะครับเป็นยังไงคะไม่มีครับผมแจกชีทฟรีปริ้นให้ฟรีทุกคนเลยครับผมเดี๋ยวอุ้มไปก่อนนะว่าอาจารย์อยู่สาขาไหนอาจารย์พิโรจน์ของเราไม่มีการทายอินสินค้าเล็กน้อยนะคะจากข้อมูลจากเพจเรียนต่อไหนดีนะคะก็ขอบคุณข้อมูลดีด้วยนะคะซึ่งทางเราสองคนนะคะก็เห็นว่าเอ๊ะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจริงๆสำหรับการที่เดินทางมาเรียนหนังสือเนี่ยโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะคะค่าเทอมค่ากิจกรรมค่าชุดเครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนหอพักค่าใช้จ่ายประจำเดือนค่าซื้อความสุขในตัวเองนะแล้วก็ค่าถ่ายเอกสารต่างๆด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการลงทุนนะคะที่คุ้มค่านะคะสำหรับการลงทุนอย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะมาถึงตรงนี้นะคะเรามาดูยอดแชร์กันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุยให้ฟังสักนิดนึงค่ะสำหรับท่านที่ชมอยู่นะคะตอนนี้ก็จาก50ท่านแล้วนะคะกติกาของเรา 50,000 ท่านนะคะ 50,000 5K ตอนนี้นะคะกติกาของเรานะคะเรามีการแจกของรางวัลด้วยนะคะแล้วก็มีแฟนนะคะมีถุงผ้านะคะรักโลกมาแจกด้วยนะคะแต่กติกาของเราอีกสักครั้งหนึ่งเนาะนะคะกติกาของเรานะคะก็คือท่านต้องแชร์นะคะแชร์ไลฟ์สดตอนนี้นะคะซึ่งกำลังไลฟ์สดนะคะที่พูดคุยหน้าเพจ Facebook ของมหาวิทยาลัยเกษตรศิลป์ของเรานะคะทั้งหมด5แชร์ด้วยกันค่ะท่านอาจจะแชร์ไปที่กลุ่มเพื่อนกลุ่มไหนก็แล้วแต่นะคะ5แชร์ด้วยกันค่ะเมื่อท่านแชร์แล้วท่านมาคอมเมนต์ใต้ไลฟ์สดตอนนี้สักนิดนึงค่ะพร้อมกับรูปภาพท่านไหนมีรูปภาพก็สามารถที่จะนำมาโพสต์ได้ใต้เมนต์เลยนะคะใต้ไลฟ์สดของเราเลยนะคะท่านที่นะคะมาคอมเมนต์หรืออยากจะแนะนำนะคะแนะนำในข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศิลป์ในเชิงสร้างสรรค์หรือท่านอยากจะแนะนำในเชิงที่อยากจะให้เราพัฒนาก็ได้นะคะแต่ขอให้เป็นไปในแนวเชิงสร้างสรรค์แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะจับแจกทั้งหมด20รางวัลด้วยกันนะคะอย่าลืมนะคะ1ค่ะท่านจะต้องมียอดแชร์ก่อนนะคะแชร์เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านมาคอมเมนต์นะคะให้กำลังใจก็ได้ค่ะว่าพิธีกร2ท่านนะคะหน้าตาดีมากก็ไม่เป็นไรเราจะรับไว้นะแต่ไม่มีรางวัลให้นะแต่ไม่มีรางวัลให้นะคะพูดถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศิลป์นิดนึงหรือมีคำถามค่ะนะคะอยากจะถามผ่านรายการเราจับแจกกันไปเลยนะคะถ้าท่านไหนนะคะทำตามกติกาเราเรียบร้อยเนี่ยนะคะเราแจกให้เลยนะคะวันนี้มีของรางวัลมาแจกทุกท่านเลยนะคะกระเป๋ามีแฟนมาแจกด้วยใครโสดอยู่มีแฟนมาแจกด้วยจะได้ไม่โสดแล้วนะคะเป็นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ากระเป๋าใส่ปากกากระเป๋าโดเรมอนโดเรมอนใส่ทุกอย่างเลยมหัศจรรย์มีปากกาพร้อมกับโน้ตบุ๊กมาแจกด้วยนะคะแล้วก็เข็มกลัดค่ะนะคะมอบให้เป็นที่ระลึกนะคะในนามของเคชูค่ะกาฬสินธุ์ยูนิเวอร์ซิตี้ในวันนี้ด้วยนะคะกติกาของเราง่ายมากเลยค่ะเอาละค่ะเราพูดถึงในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วนะคะที่สำหรับการเรียนที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเรานะคะและเราอยากจะพูดถึงหน่อยว่าบางคนเนี่ยตอนนี้ที่ชมอยู่เนี่ยมีเนาะคุณสุทธิดานะคะรับน้องที่มหาลัยไหมคะอันนี้เดี๋ยวต้องรอฟังประกาศอีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งด้านของงานประถมนิเทศนะคะเป็นระบบออนไลน์นะที่น้องๆจะต้องคลิกเข้ามาชมนะคะเข้ามาในระบบนะคะเป็นการล็อกอินเข้ามาผ่านยูสเนมและพาสเวิร์ดของน้องเองเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยแล้วก็ไลฟ์สดให้ชมกันอีกครั้งนึงนะคะว่าการจัดผมนิเทศที่มหาวิทยาลัยเกษตรศิลป์เนี่ยจะทำยังไงบ้างนะคะขอบคุณน้องสุทธิดาด้วยตอนนี้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับกำลังหารือในเรื่องของแนวปฏิบัตินะครับในการดำเนินการนะครับในช่วงหลังเปิดเทอมไปว่าในส่วนของกิจกรรมต่างๆเนี่ยสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างนะครับเพื่อให้เข้ากับบริบทและสถานการณ์ที่เราต้องเจออยู่ทุกวันนี้นะครับในส่วนของภาวะฉุกเฉินของโควิด-19นะครับค่ะ
แล้วเราจะพูดถึงสักนิดนึงค่ะว่าการเลือกเรียนโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของน้องๆนะที่จะนำไปสู่การประกอบอาชีพหรือหลายคนอาจจะเรียนไม่เก่งค่ะแต่เรียนจบนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้เป็นผู้ประกอบการได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเรียนอะไรก็แล้วแต่ค่ะเลือกเรียนในคณะที่ใช่สาขาที่ชอบนะหาตัวเองให้เจอค่ะเพราะบางคนเนี่ยการเรียนมันจะมีทั้งวิชาที่ยากแล้วก็ง่ายเนาะในคณะที่เรียนบางคนอาจจะเรียนตามคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเออเรียนเนี่ยมันดีนะคุณพ่อคุณแม่ดูแล้วอยากให้เรียนพี่อยากให้เรียนตามเพื่อนอันนี้สำคัญเลยเรียนตามเพื่อนเนี่ยนะคะน้องไม่ต้องห่วงนะคะว่าเข้ามาเรียนระดับอุดมศึกษาแล้วกลัวจะไม่มีเพื่อนเคยเป็นไหมนะคะอันนี้ประสบการณ์ตรงนะเอ๊จะไปเรียนมหาลัยสักแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะเรื่องเรียนเนี่ยอยากจะเรียนตามเพื่อนว่าเพื่อนเรียนอะไรบ้างเราก็อยากกูไม่มีเพื่อนไงเวลาไปนั่งนี่นอนมาเอ๊เราจะมีเพื่อนไหมไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องเรียนที่มหาลัยแล้วมันมีเพื่อนแน่นอนนะคะในสาขาในคณะที่ตัวเองเลือกเรียนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเลือกเรียนในคณะที่ใช่สาขาที่น้องๆชอบนะคะและทำไมต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยดีไม่จำเป็นต้องไกลบ้านมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราค่ะเราสร้างองค์ความรู้จากสิ่งที่น้องๆรักใช่นะคะและที่สำคัญคือเราพัฒนาทักษะจากสิ่งที่น้องๆทุกคนมีนะคะที่สำคัญนะครับก็คือในการพัฒนาสิ่งต่างๆนะครับก็จะสามารถนะครับนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเรามี7เหตุผลค่ะนะคะพี่โรค่ะ7เหตุผลที่ทำไมต้องเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะคะทำไมต้องเรื่องเรียนที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราด้วยนะคะอันดับแรกเลยที่น้องมาบอกแล้วนะคะมหาวิทยาลัยเกษมเป็นมหาวิทยาลัยที่ใกล้บ้านค่ะนะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่น่าเรียนมากร่มรื่นบรรยากาศสบายนะคะพี่ๆน้องๆดูแลกันอย่างดีอันนี้อันดับแรกเลยนะคะต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยของเราใกล้บ้านนะคะเปิดทำการเรียนการสอน2แห่งด้วยกันค่ะนั่นก็คือมหาวิทยาลัยเกษมพื้นที่ในเมืองนะคะที่อยู่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์แล้วก็มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พื้นที่นามนนะคะที่อยู่อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์นะ2แห่งเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทุกคนค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามาเรียนถูกไหมคะเอ๊ต้องเดินทางต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะมีค่าน้ำมันมีอะไรอาจจะต้องไม่ต้องเดินทางไกลแล้วน้องๆที่อยู่โซนจังหวัดนะคะแถบมุกดาหารนะคะสกลนครนครพนมนะคะแถวใกล้กับโซนนั้นก็สามารถเริ่มเรียนได้เลยนะทั้ง2พื้นที่เปิดทำการเรียนการสอนทั้งหมด6คณะด้วยกันสาขาวิชาผมเนี่ยเคยมาถึงจากปัตตานีเลยปัตตานีใช่แล้วครับผมโอ้นึกว่าไกลสุดในกรุงเทพนะคือได้ทางนักศึกษาเนี่ยครับก็ได้ยินข่าวในเรื่องของศักยภาพนะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับเขาเรียกกิจกรรมการเรียนการสอนที่บอกต่อๆกันไปนะครับในส่วนของสายงานโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็มีมาเรียนถึงจากปัตตานีเราก็ตกใจเหมือนกันนะครับจากพิจิตรยังมีเลยฮะนะครับก็คือเป็นการแอดมิชชั่นเข้ามาก็ถือว่ามาจากทั่วประเทศเลยตอนนี้นะจากทั่วประเทศค่ะเพราะว่าแล้วบอกแอดมิชชั่นของเรานะทั้งหมด5รอบเนี่ยนะคะเปิดรับนักศึกษาทั้งหมดทั่วประเทศนะนะคะอยู่ที่ว่าท่านจะเลือกเรียนนะคะที่คณะไหนที่คิดว่าเป็นคณะที่ใช่นั่นแหละนะคะแล้วเราชอบไหมนะคะแล้วเพราะการเรียนในคณะที่เราชอบเนี่ยบางทีมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเออเราตั้งใจเรียนอ่ะนะคะก็เราชอบเราเลือกแล้วเนี่ยต้องทำให้ดีที่สุดนะคะมีวิชายากวิชาง่ายเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแม้แต่เราสองคนที่จบมานี่ก็โอ้โหเนาะนะคะบางทีก็ท้อเหมือนกันนะจะเรียนไหวไหมเนี่ยนะคะอยากจะหลุดออกไปจากวงโคจรเลยได้ไหมนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของสถานที่และบรรยากาศมันสำคัญในส่วนของในช่วยเหลือเราอะเป็นสิ่งสนับสนุนเราในช่วงที่เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยนะครับแล้วก็ท้อระหว่างการเรียนนะครับก็คือในส่วนของการลักษณะบรรยากาศรอบๆของการจัดเรียนการสอนบรรยากาศรวมถึงผู้คนที่สำคัญก็คือครูอาจารย์นะครับที่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนเรานะครับซึ่งในส่วนของผมซึ่งเป็นศิษย์เก่าของทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ด้วยเนี่ยเราเห็นภาพตรงนี้นะครับเราต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราโชคดีมากๆที่เราตัดสินใจมาเรียนที่นี่นะครับเราได้เห็นหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ในส่วนของการเอาใจใส่แล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ซึ่งเราไม่ค่อยเห็นการดูแลนักศึกษาได้ใกล้ชิดสนิทสนมขนาดนี้ในส่วนของในหลายสถาบันที่เราได้รับการแบ่งบันจากเพื่อนๆเราที่เรียนต่างสถาบันนะครับก็เลยถือว่าโหเราโชคดีเราขิงคนอื่นได้เราขิงเราอวดได้ว่าเฮ้ยอาจารย์เราดูแลแบบดีมากสนับสนุนเขาเรียกว่าสนับสนุนแบบอย่างใกล้ชิดนะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ที่สำคัญก็คือพอเรามาเป็นอาจารย์เองเนี่ยเราก็ได้ส่งต่อตรงนี้แหละให้กับนักศึกษาของเราด้วยครับ
โอ้โหเรียกว่าส่งต่อความประทับใจนะคะแล้วก็ประสบการณ์ดีๆส่งตรงให้กับน้องๆเลยนะคะอันดับแรกเราบอกแล้วนะคะว่าเป็นมหาวิทยาลัยใกล้บ้านเนาะน่าเรียนนะคะบรรยากาศดีนะคะดูแลกันอย่างใกล้ชิดด้วยอันดับที่สองค่ะมีโอกาสได้รับทุนนะคะทุนการศึกษาในการเรียนต่อเนี่ยนะคะมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาด้วยนะคะที่พูดถึงว่าทำไมมีทั้งทุนการศึกษาด้านของกยศ.กลอ.เราไม่พูดถึงเนาะเพราะว่าเรามีอยู่แล้วทุกมหาวิทยาลัยมีนะคะที่มหาวิทยาลัยเกษตรเช่นกันนะคะเราดูแลน้องๆในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเทอมนะคะน้องๆที่มีอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยอาจจะมีรายได้น้อยนะคะแต่ว่าอยากจะเรียนระดับมหาวิทยาลัยอันนี้สำคัญเลยเราส่งเสริมเต็มที่แม้จะเป็นทุนกู้ยืมเนาะที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะมีโอกาสได้ 100% อย่างแน่นอนทุกคนได้ทุนกู้ยืมก็ดีอย่างนึงนะคะพี่โลค่ะเพราะว่าพี่หงฟ้าเองก็เป็นนักศึกษาที่เขาเรียกว่าจากทุนกู้ยืมเหมือนกันนะจากกยศ.เลยกลอ.ก็กู้มาแล้วอันนี้ก็เด็กกยศ.เหมือนกันนะคะแต่เราก็ใช้นี่เรียบร้อยแล้วหมดแล้วเรียบร้อยค่ะเป็นไทยเรียบร้อยแล้วนะคะนะครับผมการกู้ยืมก็ดีนะคะมีทั้งค่าเทอมให้เนาะไม่แบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่อันดับที่สองคือนะคะมีค่าของชีพรายเดือนด้วยนะถ้าเรารู้จักใช้เงินหน่อยนะคะในการใช้เนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการคิดเยอะหน่อยในการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราอยู่ได้นั้นเดือนนึงก็เยอะแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณหงฟ้ารู้ไหมว่าผมเนี่ยสมัยเรียนป.ตรีผมใช้ทุนกยศ.อย่างเดียวเลยโอ้โหในทั้งในส่วนของค่าเทอมแล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือนเราบริหารจัดการในงบเนี้ยได้สบายมากนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเรื่องทุนกู้ยืมไม่ต้องห่วงเลยมีอยู่แล้วในทุกมหาวิทยาลัยนะคะแต่เราก็ถือว่าเป็นข้อดีที่มาช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆนะคะอีกทุนแบบประเภทหนึ่งคือทุนให้เปล่าค่ะทุนให้เปล่าจริงๆมาหลากหลายหน่วยงานหลากหลายองค์กรมากที่สำคัญก็คือทุนให้เปล่าหลายๆทุนก็คือมาจากคณะผู้บริหารของเราเองที่เห็นความสำคัญที่อยากจะส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษานะครับได้นะครับมีปลดปล่อยความกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายเล่าเรียนนะครับทางคณะผู้บริหารนะครับรวมถึงคณาจารย์หลายๆฝ่ายก็ได้ตั้งกองทุนนะครับในเรื่องของทุนการศึกษาตรงนี้เข้ามาไม่น้อยเลยทีเดียวครับผมคืออันนี้ก็คือเฉพาะภายในนะครับทุนภายนอกนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนผมเองซึ่งเป็นหนึ่งในนะครับคณะกรรมการที่จะคอยนะครับคัดเลือกนักศึกษาเพื่อได้รับทุนต่างๆเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเราต้องเป็นกรรมการหลายงานมากเพราะว่ามีหลายทุนให้เปล่าเข้ามาที่จะอยากส่งเสริมนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เนี่ยให้นะครับได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับจากการเรียนโดยที่นะครับปลอดกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนนะครับนี่ก็คือมีโอกาสได้รับทุนเป็นข้อที่2นะคะข้อที่3ค่ะบอกว่ามีโอกาสนะคะได้พบเพื่อนใหม่นะคะเรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศค่ะเพราะมหาวิทยาลัยเกษตรของเรามีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศค่ะมีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนในหลายประเทศนะคะมหาวิทยาลัยของเราก็มีการลงนามความร่วมมือเนาะ MOU กับเครือข่ายนะทั้งในและต่างประเทศด้วยใช่ค่ะอันนี้สำคัญเลยนะคะเป็นการเปิดประสบการณ์เวลาที่จะมีการคัดเลือกเนี่ยนะคะน้องๆเกือบทุกคณะเนี่ยได้ไปเกือบหมดนะใช่แล้วครับจริงๆเราจะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศทุกๆปีเลยคือทั้งเขามาที่เราไปเยี่ยมเขานะครับแล้วก็อย่างจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสถานการณ์ปกตินะครับจริงๆเราวันนี้ปีนี้เราก็จะมีการส่งนักศึกษานะครับไปแข่งขันนะครับแข่งขันประกอบอาหารนะครับที่เมืองหนานหนิงนะครับที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโอ้ไปทุกปีอยู่แล้วตอนนี้ก็ต้องเลื่อนออกไปก่อนแต่ตอนนี้ก็คือ ทางผู้จัดงานก็ให้เราเรียกว่าซ้อมเด็กไว้แล้วพอสถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายเดี๋ยวก็จะต้องได้ส่งนักศึกษาไปแข่งขันนะครับตามที่ได้มีการวางแผนไว้นะครับใช่ค่ะสำหรับความร่วมมือต่างๆนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรของเรานั้นเรียกว่ามีทั้งคณะมีสาขาที่นะคะต้องบอกว่าต้องไปอ่ะนะคะต้องไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศนะคะต้องไปเรียนรู้วัฒนธรรมที่นู่นนะคะมีหลากหลายสาขาค่ะซึ่งเป็นเอกภาษาต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ภาษาจีนนะที่เปิดทำการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเกษตรของเราอันนี้ก็คือจะโคกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรงเลยนะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับข้อดีข้อที่3นะคะที่เราพูดถึงกันนะคะและรวมไปถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วยนะคะซึ่งงานพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทุกปีนะทุกปีครับนะคะพาน้องไปทัวร์ต่างประเทศเลยค่ะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งเช่นกันครับผมครับจริงๆก็เป็นเรื่องของในเรื่องของการได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็แลกเปลี่ยนทำให้สร้างความเข้มแข็งนะครับสร้างความเข้มแข็งในส่วนของ
การนะครับความร่วมมือในการพัฒนาสังคมและมวลมนุษยชาตินะครับดูเป็นเรื่องใหญ่เนาะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็เข้าถึงได้จริงๆครับค่ะและที่สำคัญกว่านั้นค่ะในข้อต่อมานะคะเป็นข้อที่5ค่ะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกภาษาที่3นะครับผมนะคะเยอะมากๆเลยนะคะภาษาที่3ที่พูดถึงเนี่ยนะเรามีศูนย์ภาษาของตัวเองด้วยใช่แล้วพูดศูนย์สักนิดนึงค่ะสำคัญยังไงคะศูนย์ภาษาเนี่ยศูนย์ภาษาของเรานะครับนอกจากจะเป็นศูนย์ที่มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาต่างประเทศอย่างครบครันนะครับที่สำคัญนะครับเรายังเป็นศูนย์วัดทักษะทางด้านภาษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนะครับในส่วนของการสอบนะครับวัดระดับภาษาอังกฤษนะครับในส่วนของไม่ว่าจะเป็น TOEFL แล้วก็ TOEIC นะครับซึ่งเราผลจากการสอบนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลกนะครับที่มีการนะครับรับผลคะแนนของ TOEIC และ TOEFL นะครับใช่ค่ะหลายท่านยังไม่ทราบว่ากาฬสินธุ์มีที่สอบ TOEIC กับ TOEFL แล้วนะครับไม่ต้องไปไกลแล้วนะฮะไม่ต้องไปไกลแล้วค่ะเชิญได้ที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะคะข้อต่อมาค่ะนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับค่าเทอมถูกที่สุดนี่เป็นค่าใช้จ่ายที่เราเตรียมมาไว้เลยนะคะว่าข้อนี้เนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะคะน้องๆไม่เชื่อเนี่ยลองปริ้นเอานะปริ้นค่าเทอมของแต่ละที่อ่ะมาเปรียบเทียบกันเลยนะคะคณะสาขาที่น้องอยากเรียนเนี่ยนะคะว่าที่พวกเราสองคนพูดถึงเนี่ยจริงหรือเปล่านะคะว่าค่าเทอมถูกมากๆเนี่ยนะคะเป็นแบบเหมาจ่ายด้วยนะมันคือไม่มีอะไรนะเบี้ยหัวแตกไม่มีบานกระบานปลายเรียนกี่วิชาจ่ายราคาเดียวกันนะครับผมฮะโอ้โหเรียกว่าคุ้มสุดๆนะครับผมใช่ค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเราเปิดโอกาสทางการศึกษาหลายระดับค่ะทั้งระดับปวส.ระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทมีเรียนเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะน้องที่จบปวช.มานะอยากเรียนต่อปวส.ที่นี่ได้ไหมได้นะคะน้องที่จบปวส.นะคะอยากจะมาเรียนอีก2ปีต่อเนื่องเพื่อที่จะได้วุฒิปริญญาตรีได้ไหมได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนด้วยนะคะเรามีโครงการต่างๆที่ไปพัฒนานะคะพื้นที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะให้เขาเรียกว่าให้มีการนำความรู้วิชาการจากทางมหาวิทยาลัยเนี่ยลงสู่ชุมชนอย่างแท้จริงนะมีหลายโครงการถ้าไม่ติดเรื่องโควิดเมื่อสักครู่นี้คงเห็นโครงการยุวชนอาสานะที่นำน้องๆเนี่ยนำความรู้นะคะวิชาการต่างลงสู่ชุมชนไปแก้ไขปัญหาความยากจนนะคะเพราะคนกาฬสินธุ์จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอนถูกต้องนี่เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ก็เนื่องจากทางด้านของไวรัสโควิด-19 เนี่ยเข้ามานะคะก็เลยทำให้ต้องมีการชะงักเข้าไปด้วยนะคะก็หลายๆโครงการก็มีการเลื่อนไปแต่ไม่เป็นไรค่ะที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเรานะคะจะไม่พูดถึงสักนิดนึงก็ไม่ได้เลยนะคะรอบ3เมื่อสักครู่นะคะเปิดรับสมัครน้อยมากๆเลยนะระยะเวลาของเราแป๊บเดียวนะคะเพราะน้องที่นะคะสมัครแล้วนะคะอย่าลืมนะคะวันที่8และวันที่9เนี่ย2วันนี้สำคัญมากนะคะที่น้องจะต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ MyTCAS นะคะหลายคนคิดว่าเอ๊ะได้เรียนแล้วล่ะนะคะได้เรียนแล้วล่ะนะคะเพราะว่านะคะมีชื่อนะคะในระบบเรียบร้อยแล้วนะคะมีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะมีที่เรียนเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะต้องไปยืนยันสิทธิ์ก่อนนะนะคะเข้าไปในระบบ Caring House ก่อนนะคะ8และ9นะคะใน MyTCAS นะคะน้องที่มีรายชื่อมีสิทธิ์นะคะที่อาจจะเป็นนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรนะคะอย่าลืมไปยืนยันสิทธิ์ด้วยนะนะคะในระบบของ MyTCAS นะคะยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยววันรายงานตัวสำหรับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะครับผมเอาล่ะนะคะสำหรับนะคะการเปิดโอกาสทางการศึกษานะคะ TCAS ในรอบนี้เป็นรอบที่4ค่ะนะคะอาจารย์กิตติพงศ์คะเรามีทั้งหมด5รอบด้วยกันนะคะมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เราก็เปิด5รอบนะคะในสัปดาห์ต่อไปเราจะนำเขาเรียกว่าแต่ละคณะเนี่ยมาคุยให้ฟังเลยนะคะน้องๆแต่ละคณะเนี่ยการเรียนการสอนเป็นยังไงบ้างและการดูแลน้องๆเนี่ยเขาดูแลกันยังไงนะทำไมหลายคนเนี่ยจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยนะคะเป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์แล้วมีงานทำตรงสายนะคะหรือหลายคนสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้เป็นผู้ประกอบกิจการได้มีฐานะตอนนี้ร่ำรวยแล้วนะคะจากการเรียนจบไปนี่แหละใช้ความรู้ประสบการณ์เนี่ยไปพัฒนาเปิดบริษัทของตัวเองเปิดบริษัทก็ได้สิทธิ์เก่าที่เพิ่งจบไปไม่นานใช้ความรู้ทักษะที่เราส่งเสริมเป็นทักษะที่เขามีเนี่ยส่งเสริมโดยมหาวิทยาลัยเสริมความสมบูรณ์แบบเข้าไปเรียนจบไปไม่กี่ปีเป็นเจ้าของกิจการละเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเปิดโรงงานเป็นของตัวเองน่าภาคภูมิใจมากนะฮะสุดยอดเลยนะคะเอาละค่ะเรามาพูดถึงในรอบที่4กันดีกว่านะคะรอบที่4เนี่ยนะคะเป็น TCAS รอบที่4นะคะ Admission นะคะ2นะคะ
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเรานะคะเปิดทั้งหมด6คณะอีกเช่นกันนะคะ6คณะเนี่ยนะคะมีที่นั่งด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะรีบกันสักนิดนึงค่ะนะคะท่านไหนที่รอช้าอยู่เราเปิดนะคะตั้งแต่รับสมัครนะคะในรอบนี้นะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแต่วันที่7แล้วนะคะที่เป็นรอบที่4ของเรานะน้องๆก็เข้ามาดูรายละเอียดสักนิดนึงค่ะคณะต่างๆทั้งหมด6คณะด้วยกันค่ะเรามาพูดถึงทางด้านของคณะเทคโนโลยีการเกษตรกันสักนิดนึงนะเป็นยังไงบ้างคะคณะเทคโนโลยีการเกษตรของเราอันไหนว่าจะไม่เฉลยไงว่าเอ้าเหรออันนี้พูดภาพรวมค่ะภาพรวมนะครับผมในส่วนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะครับก็มีประกอบด้วยหลายๆสาขาวิชาด้วยกันนะครับเราต้องไล่ทุกสาขาวิชามั้ยหรือว่าภาพรวมก่อนภาพรวมก่อนดีกว่าภาพรวมก่อนนะครับคณะเทคโนโลยีการเกษตรของเรานะครับก็จะเป็นคณะนะครับที่รวบรวมศาสตร์ทางด้านต่างๆไว้จะเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกนะครับก็คือเป็นในส่วนของทางด้านเกษตรศาสตร์นะครับเช่นพืชสัตว์ประมงนะครับผมกลุ่มที่2นะครับก็เป็นในส่วนของนะครับการกลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะครับผมก็ได้แก่สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพนะครับสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารนะครับแล้วก็กลุ่มที่3เป็นเรื่องของเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์กึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับก็คือจะเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ใช่ไหมครับมานะครับผมพอดีเพิ่งเปลี่ยนสาขายังไม่แม่นต้องขออภัยเจ็บเมื่อไหร่ก็แวะมาสาขานี้ครับผมนะฮะเรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของสาขาของเราเนี่ยเราจริงๆเรามีเยอะกว่านี้นะครับแต่จริงๆเรามาพิจารณาว่าเอ๊ะเราไปดูสถิติต่างๆเนี่ยเรามองแล้วว่าอะไรที่ตอบโจทย์และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงสร้างอาชีพได้จริงคือคนเรียนจบไปเนี่ยสามารถนำไปทำชีวิตให้ตัวเองดีขึ้นได้จริงนะครับเราก็เนี่ยครับเจาะลึกมาที่6สาขาวิชาโอ้โหไม่ธรรมดาสำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีทางด้านของคณะบริหารศาสตร์ค่ะใช่ครับก็ขออนุญาตไม่ไปลงลึกแล้วกันนะคะเพราะในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยเราจะเชิญทางด้านของคณะต่างๆเนี่ยมาพูดคุยให้ฟังกันแบบเรียวๆเลยนะคะแบบทั้งหมดเลยว่าเอ๊ะนะคะคณะที่เปิดทำการเรียนการสอนเนี่ยที่มีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะคณะบริหารศาสตร์ใครที่อยากจะเรียนทางด้านของสายบริหารนะอยากจะรับราชการเนาะอยากจะเป็นผู้ที่ซัพพอร์ตนะคะหน่วยงานสนับสนุนหรือว่าเป็นหน่วยงานที่สร้างผู้ประกอบการด้วยนะคะสำหรับคณะบริหารศาสตร์เราก็เข้ามาชมได้นะคะหรือเข้ามาดูรายละเอียดได้นะคะที่ Facebook ของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เข้าไปที่เสิร์ชหาก็ได้ค่ะคณะบริหารศาสตร์นะคะก็จะเจอข้อมูลของทางคณะนะตอนนี้ก็มีการทำพีอาร์กันเยอะมากๆเลยใครอยากสอบถามเพิ่มเติมก็อินบ็อกเข้าไปเลยนะคะคณะที่3นะคะที่จะพูดถึงก็คือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพคณะนี้นะคะต้องบอกว่าถ้าใครสนใจเรียนเพิ่มเติมนะคะก็เสิร์ชหาได้เลยนะคะคำว่านะคะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพรอบนี้รอบที่4รับไม่เยอะด้วยนะที่นั่งของเรามีจำกัดด้วยนะคะรีบกันสักนิดหนึ่งค่ะแล้วก็มีทางด้านของอะไรนะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใช่ค่ะก็อย่างที่บอกนะครับก็คือไม่ใช่วิศวะธรรมดาเป็นวิศวะที่มีความพิเศษกว่าที่อื่นๆนะครับก็คือจะเป็นส่งเสริมในเรื่องของสาขาวิชาด้านการออกแบบและก็สถาปัตยกรรมเพิ่มเข้ามาอีกด้วยนะครับใช่ค่ะเป็นเรามองว่าเป็นคณะอีกคณะหนึ่งที่นะครับมีความน่าสนใจแล้วก็เท่มากๆเลยนะครับนะคะเราบอกว่าเรียนช่างจบช่างมาใช่ไหมอ่ะซ่อมใจพังๆให้เราหน่อยอะไรประมาณนี้ขอซื้อไปทิ้งได้ไหมครับผมเห็นเด็กเขาแซวกันนะคะเขาบอกว่าจบช่างมาใช่ไหมนะมาซ่อมใจพังๆให้เราหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะก็ได้คณะต่อไปคณะศิลปศาสตร์ค่ะเขาบอกแล้วนะคะว่าเป็นศิลปะและก็ศาสตร์นะคะรวมกันนะคะใครที่สนใจอยากจะเรียนนะทางด้านกฎหมายนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาษานะครับก็สามารถที่จะมาเรียนที่คณะศิลปศาสตร์ได้ใช่ค่ะคณะศิลปศาสตร์นะคะมีหลักสูตรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะมีทางด้านของนะคะรัฐประศาสนศาสตร์นะคะการท่องเที่ยวนิเทศศาสตร์นะคะภาษาอังกฤษภาษาจีนนะคะใครที่อยากจะเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมนวัตกรรมต่างๆนะคะก็สามารถจะเลือกเรียนได้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโอ้เยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าใครที่อยากจะเรียนทางด้านนี้เนี่ยนะคะรวมไว้เลยที่คณะศิลปศาสตร์เข้าไปดูที่ Facebook ได้เลยนะคะเสิร์ชหาคำว่าคณะศิลปศาสตร์ค่ะโอ้โหแอดมินตอบเร็วมากคณะนี้เป็นอีกเป็นคณะที่
ผลิตคอนเทนต์ป้อนกับทางสถานีโทรทัศน์ช่องใหญ่ๆด้วยนะโอ้เยอะมากๆเลยนะคะที่เช่นเอ่ยได้มั้ยเนี่ยขอไม่เอ่ยเดี๋ยวขออุ้มไปแล้วกันอุ้มไปก่อนเดี๋ยวให้เจ้าตัวมาเยอะมากๆให้เจ้าตัวมาเองนะครับเดี๋ยวขายของให้เขาหมดนะครับใช่ค่ะและตอนนี้นะคะใครที่ชมอยู่เนาะนะคะอยากจะได้รับของรางวัลที่วันนี้นำมาแจกให้กับผู้ที่เข้ามาชมกันล่าสุดของเรานะคะก็อย่าลืมค่ะแชร์ไปเรียบร้อยแล้วมาคอมเมนต์สักนิดหนึ่งนะคะพูดถึงมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเรานะคะในเชิงสร้างสรรค์เนาะนะคะมุมไหนก็ได้นะคะที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะคะก็นี้ก็มีหลายคนที่นะคะเม้นมานะคะแล้วก็เป็นผู้ที่แชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวรอรับของรางวัลได้เลยนะคะรอรางวัลได้เลยนะคะรอรับของรางวัลกับเราได้เลยนะคะใครที่อยากจะรับของรางวัลไม่ว่าจะเป็นแฟนนะแฟนนำมาแจกวันนี้นะคะจะได้เย็นสบายนะนะคะมีกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนด้วยทั้งหมดนะคะ20ชิ้นด้วยกันนะคะมีเข็มกลัดพรีเมียมจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์โน้ตบุ๊กนะคะกระเป๋านะคะกระเป๋าโดเรมอนนะใส่ได้หลากหลายมากๆเลยนะคะนำมาแจกให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านค่ะที่ชมกันแล้วสดอยู่ในขณะนี้นะคะอย่าลืมค่ะแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะคอมเมนต์สักนิดนึงค่ะนะพูดถึงมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเรามุมไหนก็ได้นะคะมุมไหนก็ได้ที่อยากจะบอกต่อแล้วก็แนะนำนะคะก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้อย่าลืมนะคะคอมเมนต์ด้วยนะนะคะจะแจกเฉพาะคนที่ได้รางวัลใหญ่เลยนะคะครับผมแล้วก็มาถึงคณะอีกคณะหนึ่งนะครับที่นะครับจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับที่ว่าเป็นคณะฮอตฮิตอีกคณะหนึ่งของเราก็คือคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษานะครับก็จะเปิดหลักสูตรนะครับเรื่องของครุศาสตร์บัณฑิตนะครับในสาขาวิชาด้านต่างๆซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์นะครับผมซึ่งเรียกว่าในทั้ง6คณะที่ทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับได้เปิดเพื่อจัดการเรียนการสอนเนี่ยเรียกได้ว่าคัดมาให้คุณแล้วนะครับคัดแล้วคัดอีกนะครับเลือกแล้วว่าคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดศาสตร์นี้คือสิ่งที่ดีที่สุดในยุคนี้และใช้ประโยชน์ต่อไปได้ในอนาคตแน่นอนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้นะครับในรอบนี้นะครับรีบๆสมัครกันเข้ามานะครับเพราะว่าเวลาก็ค่อนข้างจำกัดเหมือนกันนะครับ7ถึง20พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับซึ่งในส่วนของที่นั่งนะครับเราก็มีไม่มากนะครับรีบๆเข้ามาจับจองกันได้นะครับซึ่งในส่วนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะครับเราเปิดรับสมัครในรอบนี้ทั้งหมด40ที่นั่งด้วยกันนะครับผมในส่วนของคณะบริหารศาสตร์กี่ที่นั่งครับคุณหงฟ้าคณะบริหารศาสตร์40ที่นั่งนะครับผม40ที่นั่งค่ะนะครับแล้วก็คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ55ที่นั่งครับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับ30ที่นั่งนะครับคณะศิลปศาสตร์58ที่นั่งและคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา73ที่นั่งด้วยกันครับโอ้โหนะคะต้องรีบแล้วแหละต้องรีบแล้วล่ะนะคะต้องบอกได้คำเดียวว่ารีบเลยนะคะเอาละค่ะนอกจากนะคะมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราจะเปิดรับสมัครในระบบ TCAS นะคะทั้งหมด5รอบแล้วอันนี้เฉพาะปริญญาตรีเนาะนะคะหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วระดับปวส.ล่ะคะปริญญาโทก็มีนะปริญญาตรีนะคะที่อยากจะเรียนปวส.ปริญญาตรีหลักสูตร2ปีที่พูดถึงเมื่อกี้ก็คือคนที่จบปวส.มาอยากจะเรียนปริญญาตรีอีก2ปีได้ไหมได้เลยนะคะหลักสูตร3ปีก็มีนะคะแล้วก็เทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาตรี4ปีภาคพิเศษนะรอบที่3นะคะอันนี้เหมือนรอบรับตรงเลยนะคะแล้วน้องที่อยากจะเรียนปวส.ที่มีอินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook เนี่ยเยอะพอสมควรนะคะใครที่อยากจะเรียนปวส.อยากจะเรียนปริญญาตรีหลักสูตร2ปี3ปีนะคะแล้วก็เทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาตรี4ปีภาคพิเศษเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้เลยนะคะสำหรับคณะที่เปิดนะระดับปวส.ปริญญาตรีหลักสูตร2ปี3ปีนะคะเทียบโอนรายวิชาและปริญญาตรี4ปีภาคพิเศษที่พูดถึงนะคะมีทั้งหมดนะคะ4คณะด้วยกันนะที่เปิดนะก็จะมีคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะคะคณะบริหารศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมค่ะและคณะศิลปศาสตร์นะคะซึ่งมีทั้งหมด4คณะด้วยกันใครที่ชมอยู่และกำลังมองหาเส้นทางการศึกษาต่อน้องๆที่จบปวช.นะคะการอาชีพเทคนิคหรืออะไรต่างๆอาชีวะเนี่ยนะคะอยากจะเรียนต่อปวส.ที่นี่ได้ไหมเปิดแล้วนะนะน้องเปิดโอกาสให้จบมัธยมมาก็ได้จบม .6 มาก็ได้จบม.ปลายมาก็ได้นะครับผมก็จบม .6 อยากจะมาเรียนต่อปวส.ก่อนได้ไหมฮะจบม .6 อยากมาเรียนได้ครับมาเรียนปวส.ก่อนนะคะครับก็เข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ค่ะอันนี้ไม่ต้องเข้าไประบบ TCAS นะคะนะครับสามารถเป็นระบบสมัครตรงสมัครตรงเลยนะครับในหลักสูตรต่างๆเหล่านี้นะครับทวนกันอีกทีนะครับคือในส่วนของระดับ
ปากกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับระดับปริญญาตรี2ปีต่อเนื่องนะครับจบปวสมาอยากมาเรียนต่ออาวุธปริญญาตรีอีก2ปีนะครับก็มาสมัครกันได้นะครับในแล้วก็ในส่วนของในปริญญาตรี4ปีที่เป็นภาคพิเศษนะครับที่เปิดขึ้นมานะครับนะครับก็สมัครในตรงมาได้เลยซึ่งในส่วนของ period หรือช่วงเวลาการรับสมัครก็จะแตกต่างจากระบบ TCAS สามารถที่จะดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเช่นกันครับโอ้อันนี้ต้องสำคัญเลยนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาเลยค่ะที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะสมัครตรงได้เลยนะคะ admission.khu.ac.th ค่ะหรือเข้าไปที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ก่อนก็ได้นะคะ www.khu.ac.th ค่ะหรือหลายคนบอกว่าเอ๊ะจำไม่ได้หรอกคุณหงฟ้าเพราะว่ามันหลายตัวนะคะไม่เป็นไรอ่ะเข้าไปที่ Google เลย Google นะแล้วเซิร์ชหาคำว่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ค่ะหรือรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เซิร์ชเข้ามาเลยนะคะลิงก์ตรงเข้ามาที่ลิงก์สมัครตรงเลยอันนี้จะไม่เข้าไประบบ TCAS นะคะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะหนูต้องไปสมัครในระบบTCAS เหมือนกันไหมไม่ต้องเลยนะคะมาสมัครตรงที่ออนไลน์ของเราเลยเว็บไซต์เลยสรุปให้เข้าใจง่ายๆในส่วนของระบบ TCAS นะครับก็คือจะเป็นการรับสมัครของในระบบในระดับปริญญาตรี4ปีนะครับปริญญาตรี4ปีที่เรียนตั้งแต่ปี1ถึงปี4เลยนะครับผมแล้วก็แต่ในส่วนของการรับตรงนะครับในส่วนของที่แยกออกมาต่างหากที่ไม่เข้าระบบ TCAS นะครับก็คือจะเป็นระดับปวสนะครับระดับปริญญาตรีที่เรียน2ปีต่อเนื่องต่อจากปวสมาอีกทีและปริญญาตรี4ปีที่เป็นภาคพิเศษครับนะครับก็จะแยกกันชัดเจนนะครับก็ฝากด้วยนะคะเป็นเหมือนระบบรับตรงแล้วล่ะนะคะในส่วนของการรับสมัครพวกแบบนี้นะคะอีกแบบนึงนะคะก็สามารถที่จะไปสมัครเสร็จกรอกประวัติเสร็จนะคะก็ชำระเงินขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาลัยกาฬสินธุ์ได้เลยนะคะสำหรับคนที่สนใจระดับปวสนะคะระดับปริญญาตรีหลักสูตร2ปี3ปีเทียบโอนรายวิชาแล้วก็ระดับปริญญาตรีนะคะหลักสูตร4ปีภาคพิเศษเสาร์อาทิตย์นะเหมือนรับตรงและรอบนี้รับ3นะคะก็มาเลยซึ่งในส่วนของที่กล่าวมาสักครู่นะครับที่เป็นการรับตรงนะครับตั้งแต่ปวสปริญญาตรี2ปีต่อเนื่องรวมถึงปริญญาตรีภาคพิเศษนะครับก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมนะครับจนถึงวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2563นะครับก็สามารถเข้ามาในระบบของมหาวิทยาลัยสมัครตรงได้เลยไม่ต้องผ่านระบบ TCAS นะครับใช่แล้วนะคะและอีกหนึ่งระดับค่ะที่เราเปิดโอกาสนั่นก็คือระดับปริญญาโทนะคะถามมาเช่นกันค่ะว่าเอ๊ะปริญญาโทเปิดไหมเปิดนะคะระดับปริญญาโทค่ะรับสมัครตั้งแต่วันที่23นะคะมีนามาแล้วนะคะถึงวันที่8มิถุนายนค่ะนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้ค่ะว่าระดับปริญญาโทเนี่ยนะคะมีทั้งหมดกี่คณะ3คณะด้วยกันนะคะ3คณะที่เปิดในระดับปริญญาโทนะคะนั่นก็คือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพค่ะคณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะบริหารศาสตร์นะคะใครอยากจะเรียนด้านไหนนะคะทั้ง3คณะนี้เปิดรับสมัครค่ะซึ่งจะเปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่วันที่23มีนาคมถึงวันที่8มิถุนายนนะครับพุทธศักราช2563นะครับเข้ามาดูรายละเอียดได้เช่นกันที่ admission.khu.ac.th นะคะก็เข้ามาได้นะคะสำหรับรอบที่4 TCAS นะคะในรอบรับตรงร่วมกันก็เช่นกันนะคะใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะอยากจะพูดคุยกับเรานะผ่านเพจมหาวิทยาลัยหรืออยากจะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามก่อนได้ไหมคะได้เลยเช่นกันค่ะ086นะคะ458-4365ค่ะมหาวิทยาลัยดีไม่จำเป็นต้องไกลบ้านอีกต่อไปนะคะมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเรายินดีต้อนรับทุกท่านค่ะที่มองหาเส้นทางการศึกษาต่อนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือในส่วนของที่เราไลฟ์ไปเนี่ยยังมีข้อมูลที่ขาดตกบกพร่องตรงไหนที่อยากทราบเพิ่มเติมสามารถที่คอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินมาตอบให้นะครับใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะท่านไหนที่แชร์แล้วนะคะแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะที่จะได้นะคะเรียกว่าคอมเมนต์เนาะจะได้แจกรางวัลถูกนะคะทุกท่านค่ะนะคะนอกจากการแชร์แล้วนะคะอย่าลืมการคอมเมนต์ด้วยนะนะคะใต้แชร์ของเรานะคะใต้แชร์คอมเมนต์ด้วยนะคะใต้ลิงก์ไลฟ์สดนี่แหละนะคะก็คอมเมนต์สักนิดนึงค่ะนะคะรางวัลของเรามีเยอะแยะมากมายเลยนะมอบแฟนให้ด้วยนะคะจะได้เป็นคนมีคู่นะคะจะไม่โดดเดี่ยวต่อไปเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้คือที่จะแจกนะคะแจกวันนี้เลยนะคะแจกหลังจากเสร็จรายการของเราเนี่ยนะคะหลังจากไลฟ์สดเรียบร้อยแล้วแจกด้วยเลยนะคะและตอนนี้อยากจะทราบว่าในสัปดาห์ต่อไปค่ะน้องๆหรือผู้ปกครองท่านไหนนะคะที่อยากจะฟังข้อมูลของคณะไหนนะคะอยากจะฟังข้อมูลของคณะไหนรบกวนสักนิดนึงค่ะท่านคอมเมนต์
นะคะในลิงก์ของเราให้หน่อยนะคะคณะแรกที่อยากจะเชิญมาพูดคุยกับเรานะคะสามารถรีเควสต์มาได้นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้จัดคิวยังไม่ได้จัดคิวว่าจะให้คณะไหนมาก่อนนะคะแต่ว่าถ้าน้องนะคะนักศึกษานะคะว่าที่นักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราฟังอยู่นะคะฟังอยู่แล้วอยากจะฟังข้อมูลของคณะไหนซึ่งทั้งหมดของเรามีทั้งหมด6คณะด้วยกันประกอบไปด้วยคณะบริหารศาสตร์นะคะคณะเทคโนโลยีการเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะคะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพคณะศิลปศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาค่ะทั้งหมด6คณะด้วยกันถ้าน้องๆท่านไหนหรือผู้ปกครองท่านไหนอยากจะฟังข้อมูลของคณะไหนเป็นคณะแรกนะคะใน EP ที่2นะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะแจกรางวัลเช่นกันค่ะคอมเมนต์เสร็จเราอ่านเจอเราแจกเลยนะคะแจกเลยแจกง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะนอกจากข่าวดีทางด้านของการศึกษาแล้ววันนี้เรามีข่าวดีของผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะนะคะในจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยนะคะท่านหลายท่านเนี่ยมาเขาเรียกว่าหลายท่านเนี่ยกลับมาที่บ้านหลายท่านเนี่ยต้องมีอาชีพเสริมนะคะหลายท่านต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองมากมายนะคะหลากหลายรูปแบบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราค่ะได้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะผุดโครงการดีๆนะคะช่วยนะผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะโดยตรงเลยใช่ค่ะจากภาวะโควิด-19 นี่แหละนะคะที่ระบาดตอนนี้ทั้งหมดนะคะอัตราที่รับสมัครตอนนี้600เนี่ยนะ675อัตราด้วยกันค่ะตำแหน่งงานว่างนะคะ675อัตราด้วยกันนะคะและที่สำคัญค่ะไม่ใช่ว่ามหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครแล้วน้องๆต้องมาหรือว่าท่านไหนที่ดูอยู่เนี่ยต้องมาทำงานที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์หรือเปล่านะคะไม่นะคะเราจะให้ท่านไปปฏิบัติงานในองค์กรปกครองท้องถิ่นใกล้บ้านทั้งหมดนะคะ132แห่งถ้าจำไม่ผิดนะคะ132แห่งท้ายประกาศมีนะคะ135แห่งขออภัยด้วยนะคะทำงานนะคะไปปฏิบัติงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราจำนวนกว่า135แห่งค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องเดินทางมาไกลบ้านนะการทำงานนะคะที่เราพูดถึงนะคะ675อัตรานี้นะคะเราเปิดให้ท่านทำงานใกล้บ้านนะคะก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวนกว่า675อัตราค่ะค่าจ้างเดือนละนะคะค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาทครับผมโอ้เยอะพอสมควรนะปฏิบัติงานเร็วมากๆเลย15พฤษภาคมนี้ปฏิบัติงานแล้วนะคะด่วนเลยนะคะ5เดือนด้วยกันนะคะระยะเวลาการจ้างงาน5เดือนด้วยกันตั้งแต่พฤษภาคมถึงกันยายน2563ค่ะ5เดือนนี้นะคะก็สามารถที่จะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้นะแน่นอนช่วยได้เยอะเลยนะครับ9,000นี่ไม่ธรรมดาใกล้บ้านวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครแล้วนะครับก็ต้องรีบๆหน่อยนะครับสามารถศึกษาข้อมูลในเรื่องของนะครับรายละเอียดและก็คุณสมบัติการรับสมัครได้นะครับที่เว็บไซต์job.ksu.ac.th นะครับใช่ค่ะก็เข้ามาดูได้เลยนะคะสำหรับนะคะข้อคำถามเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะการแนบไฟล์อ๋ออันนี้สำคัญการแนบไฟล์เอกสารนะคะในระบบหลายคนอาจจะเห็นระบบรับสมัครออนไลน์แล้วรู้สึกกังวลใจว่าเอ๊ะทำไมมันให้กรอกเยอะจังเลยทำไมให้อัปโหลดเอกสารเยอะจังเลยไม่ต้องกังวลใจนะคะในระบบที่เราจะให้ทุกท่านอัปโหลดขึ้นนะคะที่เป็นเอกสารหลักฐานการสมัครที่ทางคณะกรรมการเนี่ยจะเป็นคนคัดกรองอีกรอบนึงเนี่ยนะคะทุกท่านคะเรามีแบบฟอร์มให้นะคะมีแบบฟอร์มที่จะเป็นการการันตีตัวท่านว่าไม่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสนะเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนะคะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ผู้นำชุมชนประธานหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองมามีแบบฟอร์มให้เรียบร้อยค่ะกรณีที่ท่านไม่มีเครื่องพิมพ์ทำยังไงคะถ้าไม่มีเครื่องพิมพ์ไม่ต้องกังวลค่ะท่านเขียนเลยค่ะเรามีแบบฟอร์มแล้วท่านเปิดตัวอย่างเลยแล้วเขียนได้เลยนะคะเขียนตามแบบฟอร์มเรานี่แหละแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะมีแบบฟอร์มอะไรเขียนเรียบร้อยพอเขียนแล้วก็ถ่ายภาพจากสมาร์ทโฟนนี่แหละโทรศัพท์มือถือเรานี่แหละนะคะถ่ายภาพเลยนะถ่ายภาพแล้วอัปโหลดเอกสารขึ้นได้เลยค่ะง่ายไหมคะเออง่ายมากเลยใช่ค่ะเมื่อเช้านี้มีน้องนะคะที่อินบ็อกซ์เข้ามาบอกว่าโอ้ยถึงจะทำยังไงดีนะคะที่จะทำให้สมัครงานทันเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วสำหรับรอบนี้แต่ถ้าไม่ครบตามจำนวน675อัตราเนี่ยเราอาจจะต้องมีการรับสมัครเพิ่ม
ช่ค่ะอาจจะต้องมีการรับสมัครเพิ่มไม่ต้องกังวลนะคะหรือใครที่ฟังอยู่เนี่ยอยากจะมาสมัครงานวันนี้ได้ไหมไม่ต้องเดินทางมานะคะออนไลน์เลยนะคะที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยกรสินทร์ค่ะ www.khu.ac.th เข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะตามหน้าจอที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับนะคะหน้าจอของเราตอนนี้ใช่แล้วใช่แล้วนะคะตอนนี้ก็มีน้องๆนะคะที่นะคะคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์มาด้วยนะคะข่าวดีพี่น้องกาฬสินธุ์ค่ะสมัครด่วนนะคะ675อัตรานะคะ 9,000 บาทต่อเดือนนะประชาชนที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 สมัครออนไลน์ shop.khu.ac.th ค่ะหมดเขตวันนี้ด้วยนะเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนวันนี้เที่ยงคืนวันนี้นะคะและที่สำคัญคือท่านจะต้องไม่เป็นผู้ที่รับเงินเยียวยานะต่างๆ5,000อะไรไม่เกี่ยวข้องนะต้องเป็นคนที่เพียวยังไม่ได้เข้าระบบการเยียวยาใดๆใช่ใช่แล้วนะคะก็สมัครมากันแล้วกันนะคะของรางวัลเราพร้อมแจกกันแล้วช่วงท้ายอย่าลืมค่ะรอบที่4ของเราเปิดรับสมัครแล้วนะคะน้องขามองหาเส้นทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเรื่องราวดีๆที่อยากจะเผยแพร่แล้วก็บอกต่อนะคะทำไมต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยกรสินธุ์ของเราบอกแล้วนะคะว่าเป็นมหาวิทยาลัยดีๆใกล้บ้านไม่ต้องเดินทางค่าเทอมถูกแสนถูกมีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศโอกาสในการแลกเปลี่ยนนี่สูงมากๆเลยนะคะเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนภาษาเรียนรู้ซึ่งเขาและเรานะคะอันนี้โอกาสดีมากๆเลยทุนการศึกษามีให้ทั้งทุนกู้ยืมแล้วก็ทุนให้เปล่าอันนี้ก็สำคัญด้วยนะนะคะเปิดโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับค่ะน้องอยากจะมีมาเรียนแล้วอยากจะมีรายได้เสริมได้ไหมมีนะมีการจ้างงานนักศึกษาด้วยมันเป็นนโยบายนะครับของมหาลัยที่ให้ทางคณะรัฐศาสตร์วิชาต่างๆได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนคือในเรื่องของหากิจกรรมสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักศึกษาด้วยใช่ค่ะก็จะมีการรับสมัครนักศึกษาให้เข้าโครงการแล้วก็มีกิจกรรมเล็กน้อยให้ทำนะครับสร้างรายได้ระหว่างเรียนครับใช่ค่ะนะครับก็จริงๆก็ได้รับความตอบรับเป็นอย่างดีกับนักศึกษาในทุกปีเลยนะครับผมแล้วก็เราก็ยังรอนักศึกษาใหม่ๆนะครับที่จะเข้ามาร่วมโครงการนี้กับเรานะครับก็อย่าลืมสมัครเข้ามาเยอะๆกันนะครับอันนี้สำคัญเลยนะคะถ้าเผื่อว่าการเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยก็หลายคนนี่ค่าใช้จ่ายคือเป็นคนที่อาจจะมีฐานะทางครอบครัวดีหน่อยก็อาจจะไปเรียนไกลๆได้นะคะหรือหลายคนอาจจะอยู่ต่างจังหวัดนะเหนือออกตกใต้ที่ฟังอยู่ตอนนี้อยากสมัครเรียนมหาลัยกาฬสินธุ์ได้ไหมได้เช่นกันนะคะที่อาจารย์พิโรบอกแล้วนะคะว่ามีจากปัตตานีก็มีนะจากระบบ TCAS มาเลยแอดมิชชั่นมาเลยนะคะจากปัตตานีนะคะจากกรุงเทพก็มานะคะถามว่าทำไมน้องๆสมุทรปราการก็มีถามว่าทำไมน้องๆมาเรียนที่มหาลัยกาฬสินธุ์เพราะมันไกลมากไงเขาบอกว่าชอบบรรยากาศร่มรื่นดีนะคะบรรยากาศแบบมีความสุขอ่ะเห็นแล้วแบบอยากจะมาเรียนอ่ะแล้วก็มีคณะมีสาขาที่ตรงใจน้องๆด้วยคือที่มีประสบการณ์นั่นคือจากที่ไกลๆอย่างเช่นสมุทรปราการสมุทรสาครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตัวน้องเขาเนี่ยซึ่งเขาหารายได้ระหว่างเรียนก็คือซัมเมอร์เขาจะไปทำงานตามทำงานพิเศษตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆแล้วปรากฏว่าเขาจะไปเจอญาติพี่น้องหรือรุ่นพี่ที่ทำงานที่เขาอ่ะเรียนจบจากที่นี่แล้วเขาเห็นว่าทำไมพี่คนนี้ทำงานเก่งเรียนเก่งจังเลยทำไมอยากจะเรียนที่เดียวกับพี่คนนี้ oh. ก็มีการบอกต่อกันมาก็ย้ายสัมมนาเพื่อมาเรียนกับเราจากสมุทรปราการนะครับ oh. ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นกรณีที่เรียกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะมหาวิทยาลัยดีก็เรียกว่ามันขึ้นอยู่กับเราล่ะนะคะว่าเราอยากจะเรียนอะไรคณะไหนสาขาไหนที่เปิดแล้วมันรองรับนะแล้วเรารู้สึกว่าเราเรียนแล้วมีความสุขเราอยากจะเรียนนะเรียนเพื่อไปเป็นผู้ประกอบการเรียนเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตในหน่วยงานต่างๆอยากจะรับราชการนะอยากจะมีอาชีพในฝันของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วการเรียนอันอย่างแรกเลยก็คือเป้าหมายต้องชัดเจนนะคะเหมือนพี่หงฟ้าเนี่ยการเรียนเนี่ยตั้งใจนะเขาเรียกว่าเป็นพรแสวงเนาะนะคะการเรียนก็คือพรแสวงแหละนะคะแต่สิ่งที่ติดตัวเรามาก็คือพรสวรรค์เนาะอาจจะมีพรสวรรค์เล็กๆนะแต่ปัจจุบันนี้เราใช้พรสวรรค์นะในการที่จะมีอาชีพที่มั่นคงนะคะจากพรสวรรค์นะแต่พรแสวงก็ไม่ได้ทิ้งนะคะจบสายบัญชีมานะสายบริหารมานะคะแต่ก็มาทำงานเกี่ยวข้องกับทางด้านของนี่แหละสื่อสารมวลชนนะคะก็ถือว่าเป็นการประยุกต์แล้วกันเนาะประยุกต์ใช้นะคะในสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยทำให้พรสวรรค์ของเราเนี่ยเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นความฝันของท่านไม่มีใครฝันมากไม่มีใครฝันน้อย
ไม่มีใครฝันกลางวันมีแต่ฝันที่เป็นจริงในรั้วของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเรานะคะเราสร้างองค์ความรู้จากสิ่งที่คุณรักพัฒนาทักษะจากสิ่งที่คุณมีโทรศัพท์เพิ่มเติมได้เลยนะคะใครที่อยากจะคุยกับเรา086-458-4365ท่านไหนมีคำถามเกี่ยวกับการเรียนสามารถที่จะเซิร์ชตามชื่อของคณะได้เลยแต่ละคณะนั้นแอดมินตอบเร็วมากหน้าตาดีมากด้วยแอดมินไม่ต้องถามนะคะว่าเป็นใครแอดมินเรามีหลายคนแอดมินมีหลายคนนะคะก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยได้หรืออยากจะสายตรงนะสายตรงสมัครทะเบียนเลยได้ไหมได้เลยนะคะเซิร์ชหาคำว่าสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะคะก็เข้ามาพูดคุยเกี่ยวข้องกับหลักสูตรคณะต่างๆนะคะตอนนี้หน้าจอของเราก็ให้ชมภาพบรรยากาศเนาะของการเรียนการสอนนะคะเรียนอย่างมีความสุขสนุกกับประสบการณ์ที่หลากหลายในรั้วมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นี่เป็นรุ่นพี่ของเราละนะคะที่เลือกเรียนมหาวิทยาลัยดีใกล้บ้านนะคะซึ่งอัตลักษณ์ของบัณฑิตของเราที่สำคัญเลยที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เนี่ยมุ่งมั่นนะคะที่จะสร้างบัณฑิตให้มีความอดทนสู้งานและเชี่ยวชาญวิชาชีพด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะนำมาบอกเล่าแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เราภาคภูมิใจนะคะมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราเป็นมหาวิทยาลัยที่เราอยากจะบอกว่านะคะเป็นมหาวิทยาลัยดีๆใกล้บ้านนะคะและในเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนักศึกษารุ่นแรกแล้วกันนะคะเป็นบัณฑิตรุ่นแรกนะคะที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะเป็นรุ่นที่หนึ่งโหสร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกเราชาวจังหวัดกาฬสินธุ์มากๆเลย นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ Amazing มาก เป็นฟีดแบคจากทางประชาชนนะครับที่เป็นอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์หรือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เลยที่ที่นี้นะครับเราก็ได้มีพิธีนะครับรับราชทานปริญญาบัตรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ของเราเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณด้วยใช่ค่ะที่ท่านเรียกว่านะคะได้สร้างนะคะเติมฝันและนะคะให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเรานะคะก็จะเห็นภาพบรรยากาศจากทางหน้าจอของเรานะคะว่ามีการเปิดโอกาสทางการศึกษาแล้วก็สำเร็จการศึกษาจริงๆนะคะเปิดโอกาสในทุกรูปแบบทุกภาคส่วนนะคะที่อยากจะเลือกเรียนนะคะในคณะที่ใช่สาขาที่ชอบในรั้วมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เห็นภาพในวันนั้นแล้วโอ้โหนะคะต้องบอกว่าปลื้มใจกับบัณฑิตมากๆเลยนะคะน้องๆ นะคะเป็นปริญหลายคนขึ้นแคปชั่นปริญญาลูกชาวนาวันที่คุณพ่อคุณแม่ลูกอ่ะวันที่ลูกรับปริญญาเนี่ยน้องประสบความสำเร็จคุณพ่อคุณแม่ติดภารกิจไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามาได้นะคะเห็นภาพประทับใจน้องก็เดินทางไปที่ทุ่งนาเลยนะที่แม่ทำงานอยู่ในตอนค่ำเนี่ยไปกราบแม่นะคะที่ทุ่งนาเลยพูดมาแล้วก็ตื้นตันใจจังเลยนะเห็นภาพบรรยากาศเห็นภาพบรรยากาศแล้วก็อู้นะคะรู้สึกว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่เราพยายามจะสร้างให้คนในจังหวัดกาฬสินธุ์เองน้องๆ หนูๆเนี่ยนักเรียนเนี่ยนะคะที่มองหาเส้นทางการศึกษาต่อและอยากจะร่วมกันพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์เองน้องเป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะทำไมถึงไม่เลือกที่จะพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราโดยเลือกเรียนมหาวิทยาลัยดีใกล้บ้านได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะมีโอกาสประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะสำเร็จการศึกษาดังที่น้องๆต้องการด้วยนะคะนี่แหละที่สำคัญนะคะเราก็เป็นความภาคภูมิใจในรุ่นแรกที่ปล่อยแล้วเมื่อปีที่ผ่านมานะคะช่วงเดือนของกันยายนนะคะเข้ารับประทานปริญญาบัตรเรียบร้อยแล้วมีอะไรก็อย่าลืมค่ะเข้ามาพูดคุยกันนี่คือมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะคะมหาวิทยาลัยท้องถิ่นของพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนนะความรู้ทั้งทางด้านของวิทยาศาสตร์นะคะความรู้ทางด้านของงานบริการวิชาการลงสู่ชุมชนอย่างแท้จริงยังไงก็ฝากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ของเราด้วยในรอบที่4นี้เป็นรอบ Admission แล้ว 7-20 พฤษภาคม 2563 ค่ะสมัครได้ออนไลน์เลยไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะคะสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์เข้ามาคุยกันหรืออินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจได้ช่วงท้ายรายการนี้อาจารย์พี่โรยยังไม่เฉลยค่ะว่าอาจารย์พี่โรยอยู่คณะอะไรนะดูจากหุ่นดูจากหุ่นก่อนนะคะเดาได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อย่างที่ทราบกันนะครับที่สำคัญก็คือนะครับเราเรียนใกล้บ้านบ้านของผมเนี่ยอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยไปแค่ประมาณ2กิโลเองครับ เราก็เรียนจบโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดนะครับของจังหวัดกาฬสินธุ์มาที่นี่นะแล้วก็มาเรียนต่อที่นี่นะครับจากคำแนะนำของผู้ปกครองนะครับตอนแรกเราก็ยังไม่รู้จะเรียนอะไรนะครับแต่พอเราเข้ามาศึกษาดีจริงๆแล้วเนี่ยเราพบว่าเราสามารถเนี่ย
ค้นพบตัวตนนะครับแล้วก็หาสิ่งที่ชอบแล้วก็สนับสนุนสิ่งที่ใช่สำหรับเราเนี่ยจนเราสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะครับซึ่งในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับในส่วนของสาขาวิชาเทคนิคการอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับที่ได้เรียนจบมาแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสนะครับมาส่งต่อความรู้ดีๆนะครับในโดยการเป็นอาจารย์ของสาขาวิชาด้วยนะครับและตอนนี้นะคะก็มีน้องอินบ็อกซ์มานะคะแล้วก็เขาเรียกว่านะคะมีการฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรน่าอยู่มากเลยเป็นน้องนักศึกษาใหม่นะคะเอาละค่ะในสัปดาห์ต่อไปเราจะกลับมานะคะพบกับรายการ Talk of the Cashew แน่นอนนะคะเราจะมีข้อมูลข่าวสารนะคะของทางคณะนะคะที่น้องๆตอนนี้ก็มีการเม้นมาแล้วว่าอยากจะให้คณะไหนเป็นคณะแรกที่จะมา Talk of the Cashew ของเราในรายการของเรานะคะก็ได้รับเรียบร้อยแล้วคำตอบนะคะสำหรับของรางวัลนะคะที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งหลังจากเสร็จสิ้นรายการนะคะจบไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่หงฟ้าจะแคปหน้าจอแล้วก็อินบ็อกซ์หาเป็นรายบุคคลเลยนะคะที่จะแจกรางวัลอันนี้สวยมากเลยนะคะแจกรางวัลแจกรางวัลนะคะแล้วก็แจกรางวัลอาจารย์พี่โรช่วยถือสักนิดนึงมีแฟนให้ด้วยนะคะแล้วก็มีกระเป๋านิพพานเล็กๆด้วยนะคะสังกัดบริษัทนิสสอด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะอินบ็อกซ์กลับไปนะคะรอสักครู่หนึ่งนะยังก็ฝากติดตามรายการด้วยในสัปดาห์หน้ารายการ Talk of the Cashew นะคะพี่ของฟ้าแล้วก็พี่อาจารย์โรนะคะจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะสัปดาห์นี้เราสองคนต้องขอลากันไปก่อนนะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีค่ะ